ไลค์กดแชร์กด Subscribe TVB Thailand และกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตซีรีส์ตอนใหม่ๆก่อนใครดาบสยบมังกรถูกเผา3วัน3คืนไม่หลอมละลายไม่บิดเบี้ยวความลับของดาบเนี่ยต้องอยู่ข้างในไม่ว่าจะเผาหรือทำลายมันอ่ะมันก็เป็นสึกรอมันหลอมในเหล็กสวรรค์หรือไงกันนะเนี่ยไม่เข้าใจเลยชาวยุทธใหญ่จะเป็นเจ้าของดาบสยบมังกรยอมสละแม้ชีพดังนั้นในดาบสยบมังกรนี่ต้องมีอะไรสักอย่างนึงอย่างแน่นอนแต่เราแก้ปริศนานี้ไม่ได้ดาบสยบมังกรต้องกินมือพักเกี่ยวทะเลทรายแล้วทุกคนฆ่ามันให้หมดอย่าให้เหลือไอ้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 ไอ
จะไปใครเปียช่วยสู่สำนักบูตึงเจ้าข้าคนประสุทธิ์ทำไมสำนักบูตึงก็อยากได้ดาบสยบมังกรแบบนี้แล้วต้องถามข้าเยี่ยวทะเลซ้ายก่อนเฮ้ยพ่อเจ้าหายไปเหรอใช่ค่ะข้าหาตั้งนานไม่เจอตัวพ่อเลยเจอแต่รองเท้าอยู่คู่เดียวเนี่ยโอ้เจ้าแล้วจะฝังอยู่ในนั้นหรือเปล่าเออจริงด้วยนะตอนลังคาถล่มเห็นมีคนอยู่ในนั้นใช่แล้วมีคนอยู่ในนั้นจริงจริงด้วยนะทำไงดีล่ะไม่ต้องกลัวนะสาวน้อยนะเรามากันหลายคนช่วยกันยกคานออกก็ได้ไม่ต้องกลัวมาแล้วไม่เห็นเป็นสาวน้อยนะถ้าสาวใหญ่ไม่ช่วยไม่น่าจริงจังเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรออ้าวถ้าเป็นใครเลิศสนับูตึงอีแต่งพวกเธอทำอะไรกันเนี่ยคือเราไม่รู้เรื่องอ่ะมีชาวยุทธร้องจะชิงดาบสยบมังกรเห็นคนก็ฆ่าตายหมดแล้วหลบอยู่ในบ้านก็เลยรอดตายมาดาบสยบมังกรเหรอข้างชายข้างได้มีคนถูกฟังไว้ด้วยนะใช่แล้วอยู่ข้างในอ่ะข้าจัดการเองพวกเจ้าถอยไปก่อนครับดาบนี้หนักไม่ต่ำกว่าร้อยช่างหรือจะเป็นดาบสยบมังกรนี่แม่สาวน้อยเขายังหนุ่มไม่น่าเป็นพ่อเจ้านะอ้าวไม่นั่งข้าจำได้คนนี้ได้นะเขาเป็นพวกที่ฆ่าชาวบ้านนะนะมันเป็นคนร้ายไม่ต้องช่วยมันหรอกตายได้ก็ดีสมมาใช่เพราะดาบสยบมังกรทำให้ชาวยุทธโลกอยากจะเป็นเจ้าของมันเข็นฆ่ากันตายเป็นเบื่อเป็นเรื่องที่น่าอนาถแถมในตอนนี้เนี่ยยังฆ่าชาวบ้านตายอีกด้วยก็อย่าทิ้งดาบไว้ไม่ได้ข้าต้องเอากลับไปบูตึงด้วยให้อาจารย์ข้าทำลายซะต้องหิวครูพี่ช่วยซัวขอบคุณที่ช่วยข้าตอนนี้ก็ไม่เป็นไรละระวังนะเจ้าไม่กับน้องหกแล้วถ้าจะเป็นอาซ้อของข้าจะได้เกรงใจเลยท่านคงรู้สึกแปลกใจกีเฮียวฮู้เป็นคนของง้อไบทำไมถึงได้ปิดบังฐานะตนเองข้าเป็นคนก้าวการเรื่องส่วนตัวแต่บูตึงง้อไบน่ะเป็นมิตรกันหากน้องเฮียวฮู้อยากให้ช่วยอะไรข้าเต็มใจช่วยเสมอขอบคุณมากถ้าเดินทางมาคราวนี้เพราะทำตามคำสั่งให้มาแย่งชิงดาบสยบมังกรกลับไป
ชีวิตข้าเกลียดคนที่ทำลับๆล่อๆอยากได้ดาบนี่แล้วก็ไปเอาที่บูตึงขืนตามมาอีกข้าจะไม่เกรงใจดาบสยบมังกรตกอยู่ในมือของอีไต่งำงั้นเหรอไอ้ไตงามคนนี้เก่งการสมคำเล่าลือข้าสะกดรอยตามเขารอให้เขาพักผ่อนก่อนข้าจริงๆเอาดาบมาแต่เขากลับรู้ตัวซะนี่แผนการเราก็เลยล้มเหลวโธ่เอ้ยทำไมเจ้าถึงได้เล่อนักได้ข่าวก็น่าจะมารายงานไพ่สีฟ้าเซ่พ่อเป็นคนสั่งให้เราสองพี่น้องชิงดาบสยบมังกรเพื่อสร้างชื่อพรรคอินทรีฟ้าน่ะบังเอิญเขาตามพรรคเหี่ยวทะเลทรายไปชิงดาบข้ากลัวเสียโอกาสก็เลยลงมือซะก่อนใครจะคาดว่าอีไต้งามมันจะปรากฏตัวเราโถ่เศร้าๆพี่ไม่ได้ทำดีว่าเจ้าทำผิดนะอีสีฟ้าเพิ่งจะตั้งขึ้นและในยุทธภพนี้นะไม่ค่อยมีคนรู้จักพรรคอีสีฟ้าเท่าไหร่ความตั้งใจของพ่อเพื่อชิงดาบสยบมังกรเพื่อให้ชาวยุทธรู้ว่าพรรคอีสีฟ้ามีน้ำหนักแค่ไหนแล้วถ้าว่าดาบเนี่ยอยู่สำนักอื่นก็พอว่าแต่นี่อยู่กับบูตึงอะนะเฮ้ยเครียดดังนั้นต้องสกัดไม่ให้อีไทงามนำดาบกลับไปบูตึงตอนที่เขายังอยู่ที่เจียงนานนั่นเราต้องรีบลงมือเลยบอกบอกล็อกสุวรรณอีไทงามมันพักอยู่ที่ไหนครับไม่ต้องล็อกอีไทงามกับเตียช่วยซัวปรากฏตัวเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่เขาจะต้องนัดหมายกันมากกว่าเทช่วยสัวต้องรู้ว่าสิทธิ์พี่ไปไหนถึงตอนนั้นเราก็พอลงมือได้แล้วจะรู้เทช่วยสัวจะไปไหนข้าไม่แน่ใจอ่ะแต่เขามีฉายาผู้กันเงินนิดนามีสถานที่หนึ่งที่เขาต้องไปแน่ๆเลยอ๋อพี่หัวยินดีด้วยนะยินดีด้วยใช่ครับใช่ครับใช่ครับเดินทางไกลมาชมงานเนี้ยน่ายกย่องจริงๆนะท่านเนี่ยชุมนุมนักกวีจิตรกรสามปีนี้ครั้งหาชมยากได้ชมภาพวาดกรองกวีล้ำเลิศงานนี้ข้าไม่มาโคศิดาแน่ๆเลยนะต้องมาอยู่แล้วเชิญเชิญเชิญครับครับวาดสวยผีสิเข้าทรงแล้ววาดเลยล่ะจริงรูปนู้นในรูปนู้นเหมือนไม่ได้วาดอะไรเลยเพราะมีกระดาษเปล่าไม่ร้องไม่จองไม่รับคำลูกไม่สัมผัสในไม่สัมผัสนอกอ่านไม่ออกตำหนิก็อยู่นั่นแหละแผ่นไหนมีอยู่สองคำใช่โอ้มันเห็นเห็นมาพูดแล้วผิดจริงไหนแล้วบอกแล้วว่ามันไม่ได้เรื่องเนี่ยเจ้าแกเจ้าแกจ้าลอยมือนี้เจ้าออกทำไมเนี่ยอ๋อและอักษรมีคนซื้อแล้วครับมีคนซื้อแล้วเหรอใช่ครับน่าเสียดายจริงรับเกิดคุณชายแล้วโอ้ไม่เป็นไรครับคุณชายท่านไม่กลัวเปียกเหรอคะข้าถือว่าท่านน่ะมีพระคุณต่ออักษรผืนนี้หากจะเปียกก็คุณเปียกด้วยกันเราไปหลบฝนที่ศาลาข้างหน้าดีไหมคะซอนนี่เขาไม่เปียกน้ำนะ
ปลายมือหวัดนี้เป็นของจังจุ๊กถ้าถูกน้ำฝนทำลายแล้วก็มันน่าเสียดายมากดูเหมือนว่าท่านจะเชี่ยวชาญกราบกลอนนะคะหากข้ามีเวลาว่างเนี่ยข้าจะเขียนโครงกลอนและจะศึกษาของคนอื่นด้วยข้าชื่นชอบลายมือของจังจุ๊กโดยเฉพาะกลอนบทนี้ด้วยและลวดลายงดงามต่อเนื่องไม่หยุดยั้งเป็นผลงานที่สุดพรรณนาจริงๆเลยเขาชื่นชมที่เขามายึดติดกับประเพณีทำตามใจจริงไหมคะอย่างที่เขาเขียนเอาไว้ว่าธรรมชาติแต่งดูสักสวยปิ้นระรวยงดงามต้องตามหากลิ่นหอมดอกไม้คุณชายถ้าเดินทางมาถึงจิงหนานเนี่ยเพื่อชมภาพเขียนลายมือเหรอคะความจริงคณะศิษย์พี่อีไต้งำมาพบกันที่แม่น้ำเฉียงถางเจียงนะครับชมคลื่นซัดฝั่งต้องรออีก2วันทำไมคุณชายไม่ไปเที่ยวศิลาว่างผิงก่อนล่ะคะที่นั่นน่ะมีศิลาจารึกลายมือแห้งหือจือเขียนเอาไว้ท่านชมแล้วต้องไม่อยากกลับบ้านดำซ้ำยังกลับมาชมคลื่นซัดฝั่งทันข้อเสนอของแม่นางน่ะดีมากเลยข้าควรไปเที่ยวศาลาว่างผิงซะก่อนฝนหยุดแล้วข้าต้องกลับแล้วเดี๋ยวคนในบ้านจะห่วงค่ะคุณชายเชิญแม่นางเชิญชาวเรือข้าจะไปเฉียนถางเจียงพอจะไปส่งข้าที่นั่นได้ไหมชาวเรือมีใครอยู่บ้างวางดาบสยามมังกรก่อนแล้วข้าจะส่งจะข้ามฟากจะมีใครกันแน่ทำไมต้องหลบหลบซ่อนซ่อนอยากได้ดาบก็มาเอาได้ตัวเองสิออกมาดาบสยามมังกรเกี่ยวข้องกับเตี้ยสมพงษ์และในดาบนี้มีความลับสุดยอดอยู่จะว่าอะไรนะเตี้ยสมพงษ์อะไรท่านเจ้ามีอันตรายหากคล้องดาบเล่มนี้เอาดาบไปครับจะปู่อะไรเแต่งับล้ำเลิศมากหากไม่โดนหนวดยุงเงินก่อนตะปูเจ็ดดาวคงทำอะไรเจ้าไม่ได้ดาบสยบมังกรอย่าฆ่าเขาอีแต่งามเป็นจอมยุทธเที่ยงธรรมเราไม่ควรจะฆ่าเขาขอทราบชื่อคุณชายก่อนข้าแซอิมท่านมาสมัครประกันภัยมีอะไรอย่างนั้นเหรอนำสินค้ามาประกันงานชิ้นนี้เป็นงานด่วนห้ามถ่วงเวลาเด็ดขาดท่านตอบข้อก่อนท่านจะรับงานนี้ไหวไหมข้าโตไตกิมตั้งสำนักมา20กว่าปีไม่เคยทำงานพลาดสักครั้งเดียวและสินค้าไม่เคยเสียหายหากท่านไม่เชื่อข้าไปสำนักอื่นก็ไม่ว่ากันตามสบายข้าไว้ใจสำนักมังกรของท่านจะสำนักโตข้ามอบหมายงานนี้ให้แต่มีเงื่อนไข3ข้อเอ๊
เขาก็มีเงื่อนไข3ข้อเช่นกันเชิญท่านว่ามาสินค้าไม่รู้ที่มาไม่รับสินค้าของโจรเราก็ไม่รับสินค้าต่ำกว่า 50,000 ข้าก็ไม่รับสินค้านี้เรื่องหัวนอนปลายเท้าข้าก็ไม่รู้แน่อีกอย่างของโจรหรือไม่ก็ไม่รู้น้ำซ้ำราคาถึง 50,000 ไหมข้าก็บอกไม่ได้ด้วยแต่เงื่อนไขของข้าข้อแรกจะสำนักโตต้องคุ้มครองด้วยตัวเองข้อ2ภายใน10วันเอาสินค้านี้ไปส่งถึงมณฑลเซียงหยางข้อ3ระหว่างทางเกิดเหตุร้ายขึ้นหัวท่านก็จะต้องหลุดออกจากบ่าสำนักของท่านต้องถูกฆ่าล้างบางเรียบร้อยสามข้าวเกินไปแล้วนะนี่เป็นเงิน 2,000 ตำลึงเป็นค่าคุ้มครองสินค้าของข้าสินค้านี้คืออะไรใต้เท้าผู้ดีไงอ๋อใต้เท้าผู้นี้อ่ะถูกต้องท่านต้องคุ้มครองไปเองเดินทางทั้งวันทั้งคืนปลายทางคือสำนักบูตึงส่งให้ถึงมือท่านเจ้าสำนักนักรถเตียซัมฮงนายบูตึงเหรอใต้เท้าผู้นี้บาดเจ็บสาหัสต้องรีบเดินทางงานชิ้นนี้น่ะจะรับหรือไม่รับรับสำนักบังกรขอรับประกันสินค้านี่เองวันนี้แรม4ค่ำเดือน3ขึ้น4ค่ำเดือน4หากไม่สามารถนำสินค้าขึ้นไปถึงบูตึงได้ข้าก็จะจัดการกับสำนักบังกรของเจ้าเฮราพนาศูนย์และรายการมากเลยเพียงแค่ฝ่ามือเดียวสะพานนี่พังทุกหน้าหมดเลยดูสิแปลกไม่มีชิ้นดีเรือเข้าเทียบท่าไม่ได้โอ้ยแล้วเราจะไปกันยังไงล่ะเนี่ยฝ่ามือคุณเขาพี่ใต้งับเอาไงกันดีเรือเทียบท่าไม่ได้แล้วเป็นท่าใหม่เป็นท่าใหม่เกิดอะไรขึ้นเหรอเฮ้ยมีคุณชายสองคนมาลงเรือจะไปเทียนช้างเตียงแต่เกิดไม่ถูกใจกันขึ้นมาต่อสู้กันจนท่าน้ำพังพวกเราจะไปก็ไปไม่ได้คนผู้นั้นหน้าสี่เหลี่ยมขนดกดวงตากลมโตอายุราวๆ30ใช่ไหมโอ้ใช่มั้งแต่ก็ใส่เสื้อผ้าเหมือนกับท่านเปียบเลยนะผู้ต่อสู้ของเขาเป็นใครพี่ชายรู้ไหมว่าตอนนี้พวกเขาไปไหนแล้วโอ้ยตอนนี้เขาไม่รู้หรอกตอนนั้นก็สู้กันเสียงสนั่นลั่นเมืองพอสว่างแล้วเราก็ออกมาดูก็พบว่าท่าน้ำแล้วก็เรือข้ามมันพังหมดแล้วต้องเกิดเรื่องกับพี่สามแน่ๆสำนักประกันภัยมังกรขอผ่านทางข้ามเขาจ้าสำนักนี่เป็นงานไม่ยากเลยนี่นะลูกค้าคนนั้นจ่ายเราถึง 2,000 ตำลึงนะนึกว่าจะเป็นงานเคี่ยวซะอีกเนี่ยแต่ระหว่างทางนี่มาก็ราบรื่นดีจะสำนักมาด้วยโชคดีจริงๆเลยสินค้าชิ้นนี้มีความหมายต่อบูตึงเราจะประมาทให้เกิดเรื่องขึ้นไม่ได้หยุดที่แท้ก็ต้องรอส่งเอียงเกียร์ยินดีที่ได้พบข้าน้อยโตไต่กิมแห่งสำนักมังกรนำสินค้ามาทางนี้ข้าเคยไปงานชุมนุมชาวยุทธแต่ไม่มีโอกาสพบท่านเสียดายเสียดายอย่าสำนักโตไม่ต้องเกรงใจหรอกข้าได้ยินว่าน้องสาวของข้าบาดเจ็บสาหัสข้าจึงมารับคุณชายหญิงคนนั้นนำเตะเท้ามามอบให้เขาและจ้างวานเรานำเขาไปส่งยังบูตึงนี่น้องสาวขดนยาพิษอาการหนักมากรอไม่ได้ข้าจะรับเขากลับไปสำนักเองขอตัวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตามระเบียบของสำนักเรานักขนส่งท่านต้องเซ็นรับสินค้าก่อนไปได้เอาเงินไปกินน้ำชาไปกินอย่างอื่นเดี๋ยวท่านสำนักบูตึงได้ไม่มีน้ำใจเลยแล้วอุตส่าห์เดินทางไกลมาถึงที่นี่จะไม่เชิญเราพักผ่อนเลยเฮ้ยรับประสิทธิ์วัดเสาหลิงเขาคงไม่อยากต้อนรับหรอกนะช่างเถอะครับงานครั้งนี้ราบรื่นไม่มีอะไรนะแต่ว่านักรบสาเป็นผู้ที่มีฝีมือนะทำไมเขาถึงได้รับบาดเจ็บล่ะนี่ไม่ใช่เรื่องของเรานะส่งสินค้าก็ตบกันละครับ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 ทุกท่านหยุดก่อนท่านเป็นใครนะเนี่ยเตี้ยช่วยสัวแห่งบูตึงอ๋อที่แท้นักรบข้ายินดียินดีที่รู้จักข้าน้อยโตไต่กิมท่านสนักประกันภัยมังกรนี่เองได้ยินท่านเอ่ยถึงอาการบาดเจ็บของพี่สามของข้าพวกท่านเห็นเขาเหรอเขาบาดเจ็บใช่ไหมถูกต้องแล้วจอมยุทธสามบาดเจ็บสาหัสมีคนไหว้วานให้เรามาส่งที่บูตึงนักพลส่งเอียงเกี้ยได้มารับไปแล้วพี่ใหญ่ข้าลงมารับ
อาจารย์นั่งสมาธิอยู่พี่ใหญ่ต้องอารักขานี่นะเขาไม่ลงมาง่ายๆหรอกแต่ว่าส่งเอียงเกี้ยลงมารับไปจริงๆนี่ๆเป็นลายมือของนักพลใหญ่นี่ๆดูมันเป็นแผนชั่วฮะพี่สามเข้ามีอันตรายแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วครับแย่แล้วเกิดเรื่องแล้วสิบอกว่าดาบสยบมังกรอยู่ไหนข้าไม่รู้พี่สามเรียกว่าแต่ไม่รู้เลยต่อให้ข้ารู้ข้าก็ไม่มีวันบอกพวกเจ้าหรอกพี่สามข้าช่วยสัวนะข้าช่วยสัวดาบสยบมังกรดาบข้าอยู่นี่แล้วพี่อดทนหน่อยนะข้าจะพาพี่กลับสำนักอดทนไว้ไปยกไปเลยเอ้าระวังหน่อยสิอาจารย์รักตัวนี้มากที่สุดเลยนะพี่หกดอกไม้เกือบครบแล้วนะแล้วแต่ดอกบัวตันจึงเป็นมงคลคู่ใช่ไหมจะพูดอะไรวันนี้วันเกิด90ปีของอาจารย์จะพูดจาเลวร้ายอะไรของเจ้าเลยเขาหมายถึงเมื่อไรพี่จะแต่งงานกับกี้เฮียวฮูสักทีฮะเจ้าสองคนไม่ค่อยได้พบหน้ากันวันเกิดอาจารย์นาต้องอวยพรแน่นอนไม่เรียกว่ามงคลคู่ได้ยังไงนี่น้องหกดูเจ้าทำสิจะแต่งงานอยู่ได้ขี้อายอยู่ได้ขอให้อาจารย์อายุยั่งยืนมั่นคงดุจขุนเขาดีดีข้าตีสำพง90แล้วยังกินได้นอนได้เดินได้ถือว่าสวรรค์เมตตาข้าแล้วละอาจารย์ไม่เพียง3ได้หลังจากนั่งสมาธิแล้ววรยุทธ์ของอาจารย์ไม่หยุดอยู่กับพี่ยังก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยก็ไม่มีอะไรให้อยู่ว่างๆจึงศึกษาวรยุทธ์ก้าวขึ้นไปอีกขั้นเอ้ยว่าไปแล้วมีสิทธิ์ทั้งเจ็ดชั้นเจ้าเนี่ยเป็นวาสนาของข้าโดยแท้จริงสิไม่น้องสามกับน้องห้าเลยนะครับอาจารย์ครับพี่สามบาดเจ็บสาหัสบาดนี้ยังไม่ฟื้นเลยเราจะทำยังไงดีครับอาจารย์แขนขวามีรูอยู่7รูที่ต้นคอมีรู3รูบาดแผลทั้ง2แห่งนี้ร้ายแรงมากพิษอาวุธซัดนี่แปลกพิสดารจริงๆข้าไม่เคยเห็นมาก่อนแม้พิษในรากเขาก็ขับออกหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงกระดูกถูกพลังนิ้วทำลายเส้นเอ็นกระจุยหมดทั้งตัวดีที่เอาเขากลับมาทำการแต่เขาต้องเป็นคนพิการไม่มีทางรักษาหายได้หรอก
หมายความว่าพี่สามต้องพิการช่วยชีวิตเลยครับเรียนอาจารย์ปู่เจ้าสำนักประกันภัยมังกรโตเตกิมขอเข้าพบครับอาจารย์ปู่ลงสารเลวเยอะชื่อสัวจะสำนักจะสำนักปู่ถึงไม่เหตุผลสมังเลยเข้าซาเป็นห่วงก็ยังทำร้ายข้าอยู่นี่ฮะพี่สามข้าตัดคนพิการพระพูดเจ้านี่ละหยุดเถอะนักพุทธีช่วยข้าด้วยอาจารย์ครับอาสานำพาพี่สามของข้ามาส่งที่บูตึงระหว่างทางเขาเลินเล่อมอบพี่สามให้คนร้ายแทนชื่อสัวเจ้าใจเย็นๆก่อนสิข้าน้อยโตเต้กิมคารวานนักพลตีโปรดให้ความเป็นธรรมกับข้าด้วยจะทำร้ายพี่สามของข้าเดี๋ยวจะให้อาจารย์ข้าช่วยหรอนักพลสามประสบข้อกรรมเป็นความผิดของข้าแต่ครอบครัวข้า72ชีวิตก็ตกอยู่ในอันตรายเช่นเดียวกันนะใช่แล้วท่านนักพลคุณชายที่จ้างเรามาส่งนักพลสามนะขู่ว่าหากเกิดผิดพลาดเขาจะฆ่าล้างสำนักเราเลยแล้วคุณชายคนนั้นชื่ออะไรเมื่อเขาเป็นผู้จ้างเจ้าต้องรู้เรื่องทั้งหมดสิเขาเป็นคนโอหังสามหาแล้วก็ดุดันแม้เขาจะแต่งตัวเป็นชายแต่ก็รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงก็จ่ายเงินให้2,000ตำรึงนำนักพลสามมาส่งและหากเกิดผิดพลาดจะฆ่าคนเขาสำหรับประกันภัยทั้งหมดให้ตายเจ้าทำงานล้มเหลวไม่มีสิทธิ์รับเงิน2,000ตำรึงนั่นเอาเงินทั้งหมดมาไปค่ารักษาพี่สามข้าข้าจะทำตามที่ท่านต้องการทั้งหมดยังไม่ได้ไปเลยขอตัวก่อนเดี๋ยวคนที่รับตัวน้องสามไปหน้าตาเป็นยังไงผู้ที่รับนักพลสามไปมีหน้าตาเหมือนนักพลส่งเอียงเกี้ยเขาได้เซ็นรับในใบรับและก็ให้รางวัลเราอีกหนึ่งตำลึงทองด้วยนี่นี่ข้ารับไปได้ไหมเนี่ยอ๋อได้สิงั้นเจ้าไปได้แล้วเรื่องสำนักเจ้าเราจะจัดการให้ขอบคุณนักพลขอตัวก่อนละอาจารย์มีวรยุทธ์ของสำนักไหนที่ล้ำเลิศสามารถหักแขนขาน้องสามได้หมดเป็นนิวอรหันต์ของวัดเซาหลินเป็นฝีมือของวัดเซาหลินนั่นเองแม้ว่าเซาหลินกับบูตึงจะไม่กินเส้นกันแต่ก็ไม่ถึงกับร้ายแรงทำไมก็ต้องทำเช่นนี้ด้วยนี่แหละที่ข้าคิดไม่ออกดาบเสี่ยวมังกรดาบที่บัญชาชาวยุทธในปัตตภีได้นั่นเหรออาจารย์ระหว่างทางที่กลับมาน่ะข้าได้ยินพี่สามละเมอเรื่องดาบอะไรนี่แหละแต่เรื่องราวเป็นยังไงน่ะข้าก็ยังไม่เข้าใจครับเพราะดาบสยบมังกรนี้เซาหลินเป็นเสาหลักของยุทธภพยังใช้วิธีสกปรกได้เยียนเกี้ยครับอาจารย์เจ้ากับสองคอยเสียก๊กเดินทางไปวัดเซาหลินไปพบเจ้าอาวาสเซาหลินมีกฎมีหลักการคงบุ้งต้องมีทางแก้ไขเรื่องนี้และการไปครั้งนี้จะต้องมีสัมมาคารวะจะได้มีเรื่องนะเข้าใจไหมระมัดระวังตัวให้ดีนะไปได้แล้วปะครับอาจารย์น้อยจิ๋วหลี่เท่งจะเดินทางไปตำบลหนานอันคุ้มครองชีวิตคนของสำนักมังกรด้วยนะน้อมรับคำสั่งครับน้อมรับคำสั่งครับแยกย้ายกันไปได้ครับอาจารย์ช่วยสัวเจ้าอยู่ดูแลพี่สามของเจ้าแล้วกันนะครับอาจารย์จะระบายความกลั่นกลุ้มออกมาเพราะความเป็นห่วงพี่สามแท
อักษรมีรูปจิตไร้รูปไร้ขอบเขตมิจำกัดทางไปนั้นอันเพื่อช่วยพี่พร้อมคุ้มครองอาจารย์เพลงกระบี่สวรรค์ล้ำเลิศข้าได้เปิดหูเปิดตาคราวนี้กระบี่สวรรค์อยู่ในมือข้าดาบสยบมังกรก็น่าจะอยู่ในมือข้าแต่น่าเสียดายเป็นความผิดของข้าไม่สามารถดำดับกลับมาสิทธิสืบทราบมาแน่ชัดดาบสยบมังกรอยู่กับอินทรีฟ้าขอเวลาหน่อยข้าจะนำดาบสยบมังกรกลับมาให้ได้มีมานะดีชาวยุทธรู้แต่ว่าดาบสยบมังกรบัญชาการชาวยุทธได้แต่ค่อยลืมประโยคหลังกระบี่สวรรค์ไม่ปรากฏมังกรไร้เขี้ยวอาจารย์เกี่ยวกับกระบี่สวรรค์ด้วยเหรอดาบสยบมังกรเพียงเล่มเดียวเป็นดาบที่แค่ตัดเหล็กได้เท่านั้นเช่นเดียวกับกระบี่สวรรค์ขาดดาบสยบมังกรก็ไร้ความหมายดาบกับกระบี่จะต้องรวมกันที่จะมีอนุภาพบัญชาการได้อาจารย์จะอยากได้ดาบสยบมังกรมาความลับของดาบและกระบี่สองเล่มนี้มีแต่ข้าเมียจบคนเดียวที่ล่วงรู้ความลับเฮียวหูจะเป็นศิษย์คนเดียวของข้าที่มีพรสวรรค์หากข้าได้ดาบสยบมังกรมาแล้วข้าจะเอาความลับของดาบนี้บอกให้เจ้ารู้เพื่อใช้ประโยชน์ได้ขอบคุณอาจารย์ที่ส่งเสริมคิดจะขโมยดาบสยบมังกรหาเราเดินทางไม่พักผ่อนพรุ่งนี้ก็จะถึงนานอันนะขอให้เป็นแค่คำขู่เถอะนะสำนักมังกรคงจะปลอดภัยน้องเฮียฮูน้องหกน้องเฮียฮูหนีไปเฮ้ยน้องหกสิ่งที่พักอินทรีฟ้าทำไม่เคยไม่สำเร็จเสียกินพ่อและแบบวิซิลแจ้งเทียบชาวยุทธแจ้งว่าพักอินทรีฟ้าจะจัดชุมนุมเพื่อเปิดความลับดาบสยบมังกรที่ขุนเขาหวงพันI don't know.
สุนัขโตตอนนั้นมีคนอยู่ไหมครับเย้เฮ้ยไปซื้อทำไมต้องลอบทำร้ายข้าท่านบาดเจ็บเลยเจ้าอมหิตนักลงมือหนักเช่นนี้หากข้าอมหิตเจ้าหมดโอกาสพูดแล้วหากเจ้าเป็นจอมยุทธบอกชื่อเสียมาสิข้าเตี้ยช่วยซัวแห่งสุนัขบูตึงเตี้ยช่วยซัวเหรองั้นเจ้าเป็นตัวปลอมแน่เลยกระบี่ตะขอตีชุยซัวยุทธภพจะต้องนองเลือดนี่เลือดต้องล้างด้วยเลือดไปซื้อนี่เลือดล้างเลือดSun, tingle, hot.